อะไรบ้างอาทิตย์ที่แล้วเราพูดบทที่หนึ่งนะฮะบทที่หนึ่งก็หลักๆก็คืออยากพูดถึงภาพรวมว่าวิชานี้เนี่ยเราจะเรียนอะไรเรียนท่าเราจะเรียนอะไรเราทำยังไงครับเรายกตัวอย่างหนึ่งคือ stable wireless stable matching นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำยังไงครับเราก็วิเคราะห์อะไรมากมายว่าเรายังไม่ได้พูดชัดเจนว่าถึงคอนเซ็ปต์หลายอย่างซึ่งคราวนี้ที่นี้เราก็จะมาพูดให้มันชัดเจนมากคือเช่นคำว่าเอาไรทูลที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นยังไงนะสิ่งที่เราต้องการวิชานี้ก็คือการที่ออกแบบไรทูลที่มีประสิทธิภาพได้แต่คำว่าประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพนี่เป็นคำที่ค่อนข้างบางโฟมากซึ่งเราจะใช้เวลาตอนต้นของชั่วโมงเลยนะครับเพื่อที่จะพยายามให้คุณเห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันกำกวมยังไงบ้างแล้วทำไมเราโอเควิชานี้เป็นวิชาไรทูลเลยนะฮะมันก็มีส่วนที่เป็นยังไงอย่างเป็นคณิตศาสตร์ที่คุณวิเคราะห์ออกมาคำนวณอะไรมาแต่จริงแล้วเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์อะไรที่เราขาดรายละเอียดหลายอย่างทิ้งไปเยอะมากนะครับจนถ้าทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยแล้วมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพยายามตอบคำถามนี้ว่าสิ่งที่เราทำก็คืออยากจะอะไรนะครับให้เหตุผลกับตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้หยุดออกนอกขอบเขตจักรวาลเกินไปมันไม่ได้มีประโยชน์นะฮะก็อาจจะเป็นการหลอกตัวเองของคนที่ทำมันไปที่ก็ได้หรือว่าแต่ร้อยหวังว่าก็จะหลอกคุณได้ด้วยเดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะทีนี้พอเราพูดถึงอะไรที่เนี่ยทำไมเราต้องการอะไรที่มีประสิทธิภาพทำไมน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมฮะแล้วประสิทธิภาพมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเวลาคุณภาพคำตอบใช่ไหมฮะตอบป่วยตอบดีมีอะไรอีกประหยัดจริงๆครับอันนี้การไปพบกินน้ำมัน300กิโลต่อลิตรโอ้สามกิโลลิตรแล้วกันขับเป็นนะฮะก็ประหยัดนี่ก็หลายอย่างประหยัดเวลาประหยัดเวลาจำนะฮะเครื่องแรงแค่นี้เครื่องแรงกี่กิ๊ก5กิ๊กสมมติ4กิ๊กเป็นการคุณเอาไปทำอะไรที่อยากอย่างไม่พอถ้าเกิดคุณเขียนได้ดีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีแน่นอนคือในอนาคตนี้เราประกาศได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นเราต้องการได้อะไรที่มันมีประสิทธิภาพเนื่องจากมันทำให้สิ่งเหล่านี้ดีทีนี้เราจะบอกว่าโอเคเราอะไรที่นี้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าเนี่ยเราจะบอกยังไงเราต้องวัดตามเงื่อนไขที่เราเกิดมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าโอเคมันรันเร็วไหมมันใช้เรื่องของจำดีไหมมันให้คำตอบถูกไหมโอเคนะครับทีนี้เนื่องจากที่ช่วงแรกที่เราเรียนเนี่ยนะเราจะเน้นปัญหาที่เราสามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดได้เพราะฉะนั้นคำตอบแน่นอนเงื่อนไขของการที่เราที่ดีสุดภาพคือเราต้องตอบถูกตอบได้คำตอบที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณศึกษาไปเรื่อยแต่เราจะพบว่าเรามีปัญหาหลายอันที่เราไม่สามารถที่จะหาคำตอบที่ดีที่สุดได้ในเวลาที่มีประสิทธิภาพยังไม่มีใครรู้ว่าจะหายยังไงเราก็จะปรับไปกันแต่ว่าช่วงต้นเราสนใจแค่ว่าเราต้องการได้คำตอบที่ดีที่สุดแล้วก็ได้เวลาที่ดีนะเพราะฉะนั้นเราจะบอกยังไงว่าโดยที่มีประสิทธิภาพผมก็เสกนิยามขึ้นมาหนึ่งเลยกันแล้วเรามาดูว่านิยามแบบนี้ที่น่าจะดูเมคเซนส์เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างถ้าคุณจะไปใช้วิเคราะห์จิตเห็นไหมฮะช่วงต้นนี้อาจจะดูง่ายกว่านิดนึงหรือว่าเป็นสัญญาณวิญญาณแต่คิดว่าถ้าคุณค่อยๆฟังอาจจะพอเห็นภาพได้บ้างว่าทำไมสุดท้ายมันมาเป็นสิ่งที่เราทำเพราะว่าพอคุณเรียนไปเรื่อยคุณจะเราก็จะวิเคราะห์อยู่แล้วแล้วคุณจะอาจจะสงสัยว่าวิเคราะห์ไปแล้วมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าเราเคยวิเคราะห์แล้วมันการวิเคราะห์แล้วให้ผลลัพธ์ที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าโอเคฮะเพื่อให้ตั้งคำถามตรงนี้ให้กลับไปดูบทนี้ตอนต้นนิดนึงแล้วดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ถ้ามันจริงถ้าคุณเชื่อทางนั้นอาจจะทำให้คุณมีแรงในการต่อสู้นะฮะเป็นคุณเอ้ยผมกลับมาเขียนฟอร์มอยู่เป็นผมก็สบายแล้วเนี่ยเป็นคุณกับคุณฟอร์มคอมพิวเตอร์ที่แตกฟอร์มแล้วเนี่ยเขียนฟอร์มอยู่เป็นเขียนไปได้ที่เซิร์ฟคลิกได้เลยครับเขียนได้ครับRedi Search 3 Balance Redi Search 3 Balance by Redi Search 3 รู้จักก่อน AVL ฮะ AVL เขียนเป็นแบบเดี๋ยวนี้เขาเลิกเขียนแล้วครับเขาใช้ Library จะบอกว่าอะไรดูไปก็ดีเขียนได้ก็ดีช้าปั๊บเขียนมาใช้ Library แต่ว่าถ้าบางทีจำเป็น Library มันก็ไม่พอคุณต้องแฮกเอาเองนะครับก็ทีนี้นิยามแรกของเราคืออย่างนี้ครับเราจะบอกว่าอย่างนี้ครับเราจะบอกว่าอัลกอริทึมนะครับ
ราจะเรียกว่าอัลกอริทึมนะครับมีนิยามที่หนึ่งนะครับ efficient ครับมีประสิทธิภาพนะครับถ้าอัลกอริทึมนั้นเราพูดถึงอัลกอริทึมนึกถึงเกมเซอรี่นะครับมันเป็นไงครับเราเขียนเป็นซูโดโค้ดเป็นคำอธิบายแบบเป็นภาษาประทับใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราไปทำงานจริงๆมันเราไอ้ก้อนนี้ไปทำได้ไหมไปได้ใช่ไหมครับเราต้องไปทำอะไรครับเราก็จะไปเขียนในความคิดหรือครับในภาษาที่ดูวิชาการหน่อยก็เรียกออกมาเป็น implement เห็นไหมฮะคุณเอาอะไรที่ implement ภาษาไทย implement เรียกว่าเรียกว่าอีกยอดมากจะไม่รู้เลยถ้า implement แล้วนะครับแล้วนะครับทำงานได้เร็วกับข้อมูลป้อนเข้าจริงไอ้จริงตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ามีประสิทธิภาพไม่ได้เร็วจริงนะครับหมายความว่าข้อมูลจริงข้อมูลป้อนเข้าจริงๆคือคุณไม่สนใจหรอกจริงๆแล้วคุณไม่สนใจหรอกมันจะรันได้เร็วกับข้อมูลอะไรบางอย่างที่คุณไม่สนใจแต่คุณสนใจกับข้อมูลที่มันเอามารันจริงเห็นไหมเช่นคุณเขียนโปรแกรมทำอะไรดีทำอะไรสักอย่างคุณก็สนใจเพราะว่าคุณเขียนโปรแกรมย่อภาพโดยถูกเขียนก็ที่แบงค์โพสให้นะครับก็ทำงานได้เลยข้อมูลก็เข้าจริงในเว็บไซต์นะครับมีสไลด์ให้ดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นสไลด์แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจจดมากพยายามนั่งฟังแล้วพยายามติดตามแล้วกันครับถ้าไม่ได้จดแล้วง่วงก็ทำไงดีโง่โง่โง่ไปโง่มาได้ผมกับเพื่อนคุณไม่ถึงนะครับถ้าใครคิดว่าช่วงนี้ง่วงแล้วไม่ไหวแล้วก็คือนะครับผมจะพยายามแก้ง่วงให้ทำแล้วกันนะครับทำอะไรดีต่อวิดีโอด้วยใครอยากการออกมาลองเพลงกันเอาจริงป่ะได้นะผมดีอยู่แล้วได้ไปเองเลยครับอะไรนะเอาเหรอชักน่ากลัวโอเคเอาไม่เป็นไรทีนี้นิยามแบบนี้คุณ make sense ดีครับอะไรที่มีประสิทธิภาพถ้าอยู่ในรับงานได้เดี๋ยวข้อมูลข้อเท่าจริงอันนี้มันโอ้ตรงกับชีวิตประจำวันมากเลยเห็นฮะถ้าเราสามารถบอกได้ว่าอะไรที่ทำงานคุณภาพตามเงื่อนไขเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่ามันจริงเห็นฮะคุณวิเคราะห์มาเกี่ยวกับเรื่องตัวเองอินเวนท์เสร็จรันได้เลยเห็นฮะทีนี้ข้อเสียประการนึงของนิยามที่มันเหมือนชีวิตจริงมากๆก็คือว่ามันมีรายละเอียดมากเกินไปเห็นไหมฮะแต่ว่ามันมีรายละเอียดมากเกินไปพอมีรายละเอียดมากเกินไปเนี่ยคุณไม่สามารถจะวิเคราะห์อะไรออกมาได้ในเรื่องเป็นราวเนื่องจากหลายอย่างมันละเอียดเกินไปเช่นมีอินเวนท์แล้วประโยคนี้ถ้าอินเวนท์แล้วแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวคุณก็ตายแล้วคุณเขียนอะไรขึ้นมาเป็นบรรทัดคุณทราบไหมฮะเวลาเราเรียนเนี่ยเวลาเราให้ส่งไปบ้านเนี่ยคุณต้องเขียนอะไรขึ้นมาเป็นบรรทัดไม่ได้เขียนเป็นโปรแกรมส่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะไม่ส่งเหมือนกันเรามีเดเตอร์แล้วแต่ว่าโจทย์จะยากกว่าสกิลประมาณ20เท่าได้เขียนตรงๆกันไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับดีห้องนี้มีสติประกอบโอเคทีนี้ถ้าอินเวนต์แล้วเนี่ยอินเวนต์แล้วก็คืออะไรครับเขียนว่าเป็นโปรแกรมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการจะวิเคราะห์กรณีที่โดยใช้บอกว่ามีคุณภาพตาแบบนี้คุณต้องอินพิวเมนต์มันด้วยเห็นไหมฮะทีนี้อัลกอริทึมที่คุณเขียนการอินพิวเมนต์เนี่ยอัลกอริทึมที่ดีอินพิวเมนต์ห่วยได้หลายแบบอัลกอริทึมที่คุณห่วยดีอินพิวเมนต์ก็รันเร็วได้โอเคถ้าแต่รันเร็วได้ไม่มากนะหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าไอการอินพิวเมนต์เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าโอเคคุณจะเลือกใช้ภาษาอะไรฟังภาษาก็รันเร็วกว่าช้ากว่าอะไรครับทั้งนั้นก็เดียวกันก็มีเร็วช้าต่างกันได้เป็น10เท่าบางภาษาก็ช้าจัดต่างกันเป็น100เท่านะครับทีนี้อันนี้คือกรณีปัญหาแรกที่อินเวนต์แล้วเห็นไหมเพราะถ้าเกิดอย่างนี้เราไม่สามารถจะวิเคราะห์อะไรขึ้นได้เลยถ้าไม่อินเวนต์ข้อ2คือกับข้อมูลป้อนเข้าจริงไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่กันครับข้อมูลป้อนเข้าจริงมันเป็นยังไงอะไรคือข้อมูลป้อนเข้าจริงคุณเขียนโปรแกรมคำนวณคุณเขียนโปรแกรมอะไรที่คิดว่าคำนวณเยอะสุดแล้วในชีวิตไม่มีมีอะไรไหมคำนวณเกรดอันนั้นก็ข้อมูลว่าเท่าจริงก็ AA เยอะหน่อย FF เยอะหน่อยอะไรหรือเปล่านะทีนี้คุณเขียนโปรแกรมคำนวณอะไรสักอย่างจัดนักเรียนเข้าห้องหรืออะไรก็ว่าไปนะครับ
ทำเสร็จปุ๊บไอ้ข้อมูลก้อนเท่าจริงมันคืออะไรบางครั้งมันพูดยากว่าข้อมูลก้อนเท่าจริงคืออะไรอัลกอริทึมบางอันเนี่ยทำงานได้เร็วกับข้อมูลก้อนเท่าจริงบางกลุ่มเช่นอัลกอริทึมซอสโมโมเนี่ยถ้าข้อมูลเรียงแล้วคุณก็ปุ๊บเสร็จเลยหรือบางอันที่มันซอสแบบบัฟเฟอร์ซอสไปรู้จักไหมสลับสลับเรื่อยๆถ้าข้อมูลมันไม่ค่อยสลับใช้บัฟเฟอร์ซอสปุ๊บแป๊บเดียวก็เสร็จเห็นท่าเร็วของพิกซอสเหมือนซอสที่แย่หมดเลยนะแต่ว่าบางอินพุตเช่นเรียงกับการบัฟเฟอร์ซอสจะเน่าช้าจัดไปเลยเห็นครับเพราะฉะนั้นการที่คุณวิเคราะห์แล้วบอกว่ามีสิทธิภาพโดยขึ้นกับข้อมูลเนี่ยมันก็เกิดคำถามมากมายแก่บอกว่าข้อมูลจริงเนี่ยคืออะไรคำว่าจริงนี้ความคิดพูดได้ว่าพูดให้มันชัดเจนได้ยากมากเห็นฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำพวกนี้มันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีปัญหานอกจากนี้เวลาเราพูดอินเทอร์เน็ตแล้วทำงานได้เร็วก็ยังมีปัญหาแต่ทำงานได้เร็วเนี่ยทำงานตรงไหน CPU อะไรเปลี่ยน CPU ก็เร็วขึ้นได้นะเห็นฮะเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วรันรอให้รันปีหน้ามันก็เร็วขึ้นละอันรอเขาไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมก็ไม่ต้องเขียนใหม่เห็นภาพไหมครับเพราะนั้นไอ้พวกนี้มันไม่มีความชัดเจนอะไรเลยเห็นนะทีนี้เพราะนั้นเวลาเราวิเคราะห์อัลกอริทึมให้ได้แก่นของตัวอัลกอริทึมจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนคือมันค่อนข้างจะมีอุปสรรคอะไรขวางกั้นเราอยู่เยอะเห็นนะคุณได้ถามว่าแต่ว่าเวลาที่ได้จะเปลี่ยน CPU ก็เร็วขึ้นแล้วอินเวนต์ใหม่ก็เร็วขึ้นแล้วเปลี่ยนภาษาก็เร็วขึ้นแล้วเปลี่ยนบางทีเปลี่ยนคอมไพเลอร์ก็เร็วขึ้นแล้วช้าลงก็ได้เห็นครับเพราะนั้นถ้าเราต้องการจะได้แก่นของอัลกอริทึมดีไซน์จริงเนี่ยเราจะต้องพยายามเอาไอ้พวกนี้ให้มันหลุดออกไปจากทางของเราแล้วก็ไม่ให้มันเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ของเรามากนะเห็นไหมครับเนื่องจากเราต้องการจะดูว่าประสิทธิภาพที่แท้จริงของมันเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมครับเวลาพูดถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากที่ว่าจะพูดยังไงนะครับแน่นอนเราต้องการความเร็วแต่ว่าจริงๆแล้วสมมติว่าโปรแกรมคุณห่วยจากอันนึงแต่ว่ามันทำงานได้เร็วมากเลยกับข้อมูลเล็กๆเอาโปรแกรมอะไรมาเขียนคาเฟ่ห่วยตลกยังไงก็ตามนะครับข้อมูลขนาด5เนี่ยคุณเขียนไงมันก็ไม่ช้าหรอกอีกคุณ5ตัวยกเว้นมีอะไรที่มันช้ามากเช่นไฟบูราชีใส่คำร้ายเข้าไปคุณเขียนมีอะไรช้าได้แต่ว่าปกติแล้วโอเคนะมันจะไม่ช้าหรอกนะเวลาข้อมูลเล็กแต่ทีนี้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยประสิทธิภาพที่อัลกอริทึมพฤติกรรมของมันที่คุณเห็นเนี่ยก็จะแตกต่างกันมากขึ้นถ้าเกิดคุณเปลี่ยนวิธีการอินพุตเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจนอกจากแค่ได้รู้ว่ามันเร็วเนี่ยเพราะความเร็วแล้วก็มีเมนแล้วว่าทำงานได้เร็วเนี่ยมันมีผลมันมีความกังวลมากเราก็จะดูแค่ได้รู้ความเร็วของมันกับอินพุตหนึ่งเนี่ยแค่เราจะดูตรงนั้นเนี่ยเราจะมาดูสิ่งที่น่าจะทำให้เราวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วของเวลาที่อัลกอริทึมใช้กับขนาดอินพุตนะทีนี้ก็เจอคำใหม่ละขนาดอินพุตคืออะไรนะครับนึกถึง stable fraction คราวที่แล้วอินพุตเรามีขนาดเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับเรามีอะไรก็คือลำดับของคนใช่ไหมฮะลำดับของ reference ของแต่ละคนใช่ไหมครับสมมติมีคน A คนก็มีลำดับตัวนี้เท่าไหร่ละ 2n squareตัวเลขเท่านี้ตัวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าขนาดของอินพุตสำหรับปัญหา stable matching ที่เราพูดคราวที่แล้วเนี่ยก็คืออาจจะบอกว่าเป็น n ก็ได้ก็คือจำนวนคนเห็นไหมทีนี้เราอาจจะพูดได้ว่าโอเคอัลกอริทึมเนี่ยทำงานในเวลาคุณรันอินพุตเสร็จทำงานได้เวลา1วินาทีเห็นไหมมีอัลกอริทึมที่รันได้ใน1วินาทีเมื่อใช้คน10คนอันนี้ก็พูดได้ว่านี่คือความเร็วของอัลกอริทึมใช่ไหมสำหรับอินพุตที่มีคน10คนอันหนึ่งเห็นไหมครับคำถามที่เราสนใจก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมเพิ่มเป็น20ล่ะอัลกอริทึมจะรันเร็วขึ้นหรือช้าลงเท่าไหร่เห็นไหมการที่เรามองว่าเพิ่มจาก10เป็น20แล้วอัลกอริทึมคุณรันเร็วขึ้นช้าลงเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเราตัดอะไรไปได้บ้างนี่คือทิศทางที่เราวิเคราะห์นะฮะคือเราบอกว่าอินพุตดีห่วยแล้วก็ทำงานได้เร็วเรียกเปลี่ยน CPU ก็เร็วขึ้นแล้วเห็นไหมโปรแกรมเดียวกันเปลี่ยน CPU ก็เร็วขึ้นแล้วเห็นไหมแต่ทีนี้เราจะมองอย่างนั้นเรามองใหม่เราไม่เปลี่ยน CPU เราโอเคไปรันตรงไหนก็ได้เสร็จแล้วเราเปลี่ยนขนาดข้อมูลแทนแผนที่มี10ตัวเราบอกว่า10ตัวรันเท่านี้20ตัวรันเป็นเท่าไหร่มันเปลี่ยนไปเท่าไหร่เห็นไหมฮะการที่คุณบอกว่ามันเปลี่ยนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันทำให้ปัจจัยหลายอย่างเนี่ยผมเลยก็คือว่าคุณจะอินเวนต์หวยก็ได้มันเปลี่ยนก็ใช้อินเวนเทชันเร็ว
อะไรพวกนี้แล้วก็ดูทิศทางแผนเราไม่ดูภาพละเอียดเราดูภาพทิศทางแผนเพราะว่าเปลี่ยนซีพียูทีมันก็รันเร็วขึ้นแล้ว 0.5 เท่าอะไรเงี้ยนะทีนี้เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะก่อนที่เราจะไปดูนิยามประสิทธิภาพอันที่2เนี่ยผมอยากให้คุณดูโอเคนะครับข้างหลังมีแขกรับเชิญครับอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าไม่เป็นไรมองหน้าไว้ก็ได้อีก8ปีเขาจะเรียนสองกลับมาใช่ไหมครับเรียนแล้วอัดวิดีโออยู่ไม่ตัดด้วยท่านอาจารย์ชื่ออะไรนะเราไปบอกชื่อกันบอกคนเข้าวิดีโอเลยเนี่ยโอเคครับผมให้คุณดูตัวอย่างแหละสมมติว่าคุณมีผมมีโปรแกรมกระป๋องอันหนึ่งนะครับบวกเลข120แล้วกันเห็นไหมครับบวกเลข120เนี่ยผมไม่ใช่โปรแกรมกระบอกรับเลขหนึ่งตัวผมเลขหนึ่งเอ็นเลขห้าเลขหนึ่งเอ็นคุณมีโปรแกรมหนึ่งทำยังไงนะผมเลขหนึ่งเอ็นมันง่ายเลยผมเลขคุณต้องการคำนวณเนี่ยครับหนึ่งตัวสองกำลังสองบวกสามกำลังสองบวกหนึ่งเอ็นกำลังสองเห็นไหมฮะเขียนโปรแกรมนี้ทำยังไงครับมันทำได้หลายแบบมากเห็นไหมฮะคุณอาจจะใช้วิธีการแข็งแกร่งเนื่องจากคุณมีความเชี่ยวชาญคณิตศาสตร์มากคุณบอกว่าอันนี้มันเท่ากับโปรแกรมที่หนึ่งครับคุณก็บอกว่ารับเอ็นใช่ไหมฮะค่าเอ็นค่าเอ็นแล้วก็ใส่ศูนย์เอที่ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะอะไรสักอย่างตึ๊ดมีศูนย์อยู่มันจำไม่ได้ใส่ศูนย์แล้วก็ตอบโอเคฮะใส่ศูนย์ก็มีโปรแกรมแรกนะอาจจะเร็วสุดก็ได้แกนที่สองเนี่ยนะครับคุณก็วนลูปผมไม่เขียนครับวนลูปก็จะหนึ่งถึงเอ็นแล้วก็บวกค่าหนึ่งกำลังสองสองกำลังสองสามกำลังสองสี่กำลังสองไปเรื่อยเอ็นกำลังสองเห็นไหมฮะวนลูปเห็นไหมครับพอไอ้เท่ากับหนึ่งถึงเอ็นแล้วก็สามศูนย์สามหกเอ็นกำลังสองสี่สามสี่แกนที่สองนะครับง่ายๆครับเนื่องจากเราไม่รู้สูตรแล้วยกกำลังสองเป็นฮะทีนี้ถ้าเกิดเป็นเด็กประถมเพิ่งเรียนกำลังสองมากำลังสองคืออะไรตัวเองคูณกับตัวเองก็ได้เกิดการเป็นเบอร์สามคิดเป็นเคเบิลเดอร์หมดแล้วซ้ำบวกเอ็นคูณเอ็นแต่คูณเอ็นไม่คูณยากคูณไม่เป็นการคูณคือการบวกเราเน้นเบสิกไปเรื่อยพอแต่เขียนรูปไปนะครับเก่งเหมือนกันนะแล้วก็อะไรนะ g เท่ากับ0 พอ a เท่ากับ1ถึงเอ็นแล้วก็ t เท่ากับ g บวก n นะฮะแล้วก็3บวกเท่ากับ3บวก t ปิด3วันนี้มันเข้าใจคณิตศาสตร์ลึกซึ้งมากผมก็กำลังสองคืออะไรนะครับก็มีสูตรอย่างนี้อ่ะสามโปรแกรมนี้นะครับสมมุติว่าผมใส่ค่า n เป็น2คุณคิดว่าโปรแกรมไหนรันเร็วสุดเดากันมั่วๆเลยใส่สูตรมันเท่าไหร่นะอาจารย์ที่นั่งด้านหลังสูตรอันนี้อะไรนะเท่าไหร่นะสักอย่างเป็นกำลังสามก็อย่างโอเคสมมุติว่ามีสูตรใส่2เข้าไปโหมันคูณกี่ครั้งเนี่ยคูณกันเลือดสาดเลยเนี่ยคูณไปคูณมามีหารด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเอ็นเป็นหนึ่งเป็นสองก็อาจจะรันช้ากว่าโปรแกรมนี้ก็ได้ก็อาจจะรันช้ากว่าพวกนี้ก็ได้เนื่องจากมันคำนวณทางคณิตศาสตร์เยอะเห็นไหมฮะไอโปรแกรมนี้ก็ทำไมครับใส่เอ็นเป็นสองคูณสองรอบบวกไม่มีอะไรเลยคูณก็หนึ่งคูณสองแล้วคูณสองครั้งเองแล้วก็บวกอาจจะเร็วกว่าก็ได้อันนี้นี่คงจะช้าแต่ว่าเวลาไอ้เป็นสองไอ้ตัวนี้มันช้าอาจจะช้าแต่ไอ้ตัวนี้อาจจะเร็วกว่าเห็นไหมขึ้นอยู่คุณมีพรีเมนด้วยคุณใช้เขียนเป็นภาษาซีหรือเปล่าหรือคุณใช้รูบี้คุณใช้ไพทอนหรือคุณแข็งแกร่งใช้จาว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคุณโอ้โหเรียนแอสเซมบลีมาเลยพอมันสะใจเรามันแอสนี่แหละครับจำไปจำมาอันนี้มันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้เวลาข้อมูลน้อยเห็นไหมทีนี้พอเพิ่มจาก n เป็น2ไป n เป็น10เกิดอะไรขึ้นครับพบอะไรใหม่อาจจะดูไม่ออกว่าการ n เป็น10มันอาจจะ1วิเหมือนกันหมดม
ไม่ถึง1วินาทีกดลานปุ๊บยังไม่ทันจะกดลานเลยคําตอบมาละเร็วมากปุ๊บคําตอบมาโอเคฮะเร็วจัดดูไม่ออกเลยนะครับเอาใหม่คุณก็เอาใหม่โอเคเอ็นเป็นสัก100นึงแล้วกันเอ็นเป็นสัก100นึงไอ้นี่เป็นครับสายฟ้าฟาดเหมือนเดิมเพราะมันคูณก็คูณอีกครับ3 4ครั้งหารแบบหาร10ครั้งคูณ10ครั้งก็หลานก็เกือบออกเห็นไหมฮะอันนี้เท่าไหร่ครับวนเท่าไหร่100รอบเห็นไหมครับวน100รอบแต่รอบมีการคูณเนี่ยอันนี้วนกี่รอบเยอะเหมือนกันฮะคิดถึงมันวนกี่รอบอ่ะวนกี่รอบถึงมือเลยป่ะวนกี่รอบตัวที่อันนี้ทำ100รอบใช่ไหมฮะข้างในนี้ทำกี่รอบทำตั้งกี่รอบเลยก็ประมาณในลำดับ3เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์คำว่าประมาณในลำดับ3นี่คืออะไรแต่ว่าอันนี้ก็จะรอบมันเยอะจัดเห็นไหมครับก็ได้ตลาดช้ากว่าแล้วเห็นไหมแต่งานที่บางทีคุณอินวิวแมนดีตัวนี้อาจจะรันเร็วกว่าตั้งแต่ตอนแรกเห็นไหมทีนี้เราลองมาดูอีกนะครับเราลองประมาณในคร่าวๆก่อนที่จะเรียนเนื้อหาเลยสมมติว่าใส่ไปร้อยเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ยังเร็วดีนะครับคือจะเขียนอย่างนี้ก็เถอะผมรับประกันเลยสั่งกดรันเปี้ยงก็เห็นคำตอบดีเดี๋ยวนี้เครื่องมันเร็วจี๊ดเร็วสุดขีดคุณทำประมาณได้ประมาณพันล้านคำสั่งต่อวินาทีอะเขียนโปรแกรมพวกนี้ดูพันล้านรอบเนี่ยถึงวินาทีละรอบนะครับเอ๊ะแล้วยังไงดีเพิ่มเป็นหนึ่งพันนะครับเราสนใจอะไรนี้กันหนึ่งพันกับเพราะนั้นใส่จนถึงเป็นร้อยแล้วมันก็ยังเร็วฟองอยู่ดีเพราะวัดไม่ได้เร็วจัดทีนี้เราลองมาดูว่าเปลี่ยนจาก100เป็น200 100เป็น200ก่อนนะว่าผลมันเป็นยังไงบ้างถ้านี้เป็นยังไงครับ100เป็น200โปรแกรมจะรันเร็วขึ้นช้าลงไหมเท่าเดิมนะฮะเปลี่ยนจาก200เป็น 20,000 ล้านล่ะเท่าไม่เท่าตรงนี้เป็นรายละเอียดครับปกติเลขจำนวนเต็มที่คุณใช้กันได้อาจจะได้ไม่ถึง 20,000 ล้านก็ได้ทีนี้ถ้าคุณต้องการ 20,000 ล้านก็จะต้องใช้วิธีแต่ว่าวิชาเดียวตรงนั้นเราเก็บไว้ก่อนอย่าไปสนใจมากถือว่ามันกลางเพราะเราเก็บไว้จากเห็นไหมทีนี้ก็หลังเดิมเท่าเดิมเปลี่ยนจาก100เป็น200อันนี้กันเป็นไงครับช้าลงเท่าไหร่ประมาณก่อนจาก100รอบเป็น200รอบใช่ไหมครับก็ช้าลงประมาณ2เท่าเห็นไหมฮะส่วนอันนี้นะครับจะดูยังไงมันช้าลงเท่าไหร่ครับมันจะช้าลงเท่าไหร่เปลี่ยนจาก100เป็น200จะ2เท่าไหมครับถ้าเราดูประมาณแบบมั่วๆหน่อยเนี่ยมันที่เราเป็น n เท่าไหร่นะ n กำลัง2ใช่ไหมครับคือมี2ลูกเดี๋ยวเราไปดูอีกทีแต่ว่าตัวนี้มันจะรันช้ากว่ามากกว่า2เท่าโอเคไหมครับทีนี้ไอ้ช้ามากกว่า2เท่าเนี่ยมันเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีผมเก็บตัวอย่างไว้ก่อนแล้วกันดูนี้ผมเพิ่มจาก 1,000 เป็น 2,000 ไอ้นี่เป็นไงครับเปลี่ยนเป็นไงไม่เปลี่ยนใช่ไหมฮะความเร็วเท่าเดิมเพราะนั้นความเร็วไม่เปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนบ้างรัน100ครั้งรันเร็วไม่เท่ากันแล้วระหว่าง 0.001 วิกับ 0.001 2 3 4 5 8 7วิเนี่ยคงไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าอันนี้เปลี่ยนจาก 1,000 เป็น 2,000 คุณเห็นอะไรครับมันก็ช้าลง2เท่าเหมือนเดิมประมาณ2เท่าเหมือนเดิมเห็นไหมครับส่วนอันนี้เปลี่ยนจาก 1,000 เป็น 2,000 กับ100เป็น200เป็นไงครับจริงๆแล้วถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยมันจะประมาณ4เท่าเหมือนกันจาก 1,000 เป็น 2,000 หรือว่าจาก 10,000 เป็น 20,000 เนี่ยมันก็จะประมาณ4เท่าเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จำนวนเท่าที่เปลี่ยนไปเวลาคุณเปลี่ยนข้อมูลไปเนี่ยสังเกตว่าดูจากตัวอย่างเนี่ยมันอาจจะพอเป็นสิ่งที่เราใช้วัดได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องคือเราไม่รู้นะครับว่านี่มันรันแล้วมันใส่ไป 10,000 มันจะรันกี่วิมันจะรัน1วิมันจะรัน2วิเครื่องเร็วขึ้นหน่อยแล้วรัน 0.01 วิเห็นไหมแต่สิ่งที่มันควรจะแล้วก็น่าจะหรือมีความเป็นไปได้ที่จะใกล้กันมากกว่าก็คือว่ารันที่เครื่องเดียวกันอินพุตเดียวกันคุณเปลี่ยนอินพุตจาก 1,000 ไปเป็น 2,000 หรือ 10,000 ไปเป็น 20,000 เนี่ยมันควรจะเพิ่มขึ้นประมาณ4เท่าถ้า 1,000 มันรัน1วิเห็นไหมฮะเพิ่มเป็น 2,000 มันควรจะรัน4วิประมาณ4เท่าอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้จำนวนพลังตรงนี้ความแตกต่างตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้ในการวัดว่าอัลกอริทึมมีประสิทธิภาพดีไม่ดี
ต่างแบบตรงกันเห็นไหมฮะถามว่าตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับชีวิตจริงคุณรู้ว่ามันเพิ่มขึ้นมันเร็วขึ้นมันช้าลงเท่าไหร่มันมีประโยชน์อะไรกับชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้ามันตรงนี้มันเปลี่ยนได้น้อยเห็นไหมเพิ่มขึ้นสองเท่าโปรแกรมคุณรันเท่าเดิมคุณจะไปรันพันล้านมันก็รันได้เห็นไหมฮะแต่นี้เพิ่มขึ้นสองเท่าเร็วขึ้นช้าลงสองเท่าถ้ามันรันพันถ้ามันรันพันล้านได้คุณก็อาจจะรอให้มันรันสองพันล้านได้เห็นไหมฮะแต่นี้เพิ่มขึ้นสี่เท่าถ้ามันรันพันล้านใช้เวลาหนึ่งวิเพิ่มขึ้นเป็นสองพันล้านเกิดก็สี่วิก็ยังโอเคเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดรัน1ล้านใช้เวลาเนี่ยสมมุติรัน 1,000 โอเคฮะใช้เวลา1วิรัน1ล้านจะกลายเป็นเท่าไหร่คือต้องดูว่า 1,000 เป็น 2,000 มันก็จะเป็นเท่าไหร่กับ4วินี่ฮะ 2,000 ถึง 4,000 มันก็จะเป็นเท่าไหร่16วิตัวนี้มันจะคูณไปเรื่อยสักพักทำไปสักพักถึงสักล้านนึงมันจะกลายเป็น5นาที10นาทีแล้วจะเป็น1วันก็ได้ซึ่งตรงนี้มีผลมากเวลาข้อมูลถูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณคูณ10 20เนี่ยบางทีเราไม่สนใจก็แล้วครับแต่พอมันเริ่มจาก10ไปเป็น30มันก็รันไม่ทันแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวอย่างไปเราคิดว่าตรงนี้น่าจะพอให้คุณเห็นภาพเล็กน้อยว่าการที่เราวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงของเวลาที่ใช้ต่อขนาดอินพุตเนี่ยมันทำให้เราลดพลังหรือเงื่อนไขตรงนี้ลงไปได้เยอะ1อัน2อันก็คือไอ้คำว่าเร็วที่ขึ้นกับ CPU เห็นไหมว่าผู้ใช้ CPU ตัวเดิมแล้วการวิเคราะห์ตรงนี้มันให้ผลน่าจะใกล้เคียงกันแม้เมื่อเกิด CPU ยกเว้นคุณจะเปลี่ยนตัวที่เป็น CPU ที่มันเราพูดเรื่องหลายข้อทีหลังแล้วกันนะครับทีนี้มันยังมีข้อที่เราต้องไปดูนะครับผมไม่อยากจะไปเร็วหน่อยแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยเป็นเนื้อหาที่มันเป็นที่ข้อแรกแต่ว่ามันอยากจะให้คุณเห็นภาพประเด็นปัญหาอันที่สองที่เราต้องจัดการใหญ่เรื่องไขนี้คือว่าข้อมูลป้อนเท่าจริงคุณจะรู้ได้ไงว่าอะไรข้อมูลป้อนเท่าจริงที่จะมาให้เป็นอินพุตให้กับโปรแกรมของคุณนะถ้าคุณรันถ้าคุณใช้โปรแกรมเกรดเดอร์ในสกิลข้อมูลป้อนเท่าจริงมันก็มีอยู่10ตัวไม่ต้องเขียนให้มันรันให้กับคุณอ่านก็ได้ถ้าคุณรู้ข้อมูลป้อนเท่าจริงคืออะไรคุณต้องเขียนแค่นั้นก็พอเห็นไหมแต่จริงแล้วในชีวิตจริงๆอย่างเดียวคาดการไม่ได้แล้วก็ข้อมูลป้อนเท่าจริงมันมีผลกับกรณีที่มากบางครั้งนะครับมันจะรู้โง่ๆขนาดเร็วได้ถ้าคุณกำหนดขนาดหรือกำหนดอะไรกับข้อมูลป้อนเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจะกำจัดผลของข้อมูลป้อนเข้าก็คือทำอย่างนี้ครับที่เราเลือกในวิชานี้ช่วงต้นหรือต้นช่วงปลายเนี่ยเราสนใจนะครับข้อมูลป้อนเข้าจริงไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะหากรณีที่มันรันเร็วกับทุกๆข้อมูลป้อนเข้าอะไรก็ได้เอามาเลยเร็วหมดเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์เวลาการทำงานกรณีพื้นเนี่ยเราจะเน้นวิเคราะห์ในกรณีที่ถ้าคุณเป็นพวกที่อารมณ์ดีหน่อยไม่สนใจข้อมูลทุกอันคุณสนใจข้อมูลที่ทำให้โปรแกรมคุณรันดีเนี่ยนะครับโอเคนะฮะก็คุณก็จะวิเคราะห์ในกรณีที่เป็นอาชีพกรณีที่ดีสุดได้เพราะว่าวิชานี้เราสนใจสุดขั้วก็คือกรณีที่มันแย่ที่สุดเห็นไหมฮะอันนี้คุณอาจจะบอกว่าก็ผมรันเร็ว10เคสเนี่ยเร็วมากเลยเนี่ยแต่ว่ามีบางเคสมันรันช้ามากเห็นไหมฮะก็เราสนใจในเคสที่ทำให้คุณรันช้านะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับจากตรงนี้นะครับอีเวนต์ทำงานได้เร็วเนี่ยเราคือเราก็จะบอกว่าเราวิเคราะห์โดยใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเห็นไหมฮะของเวลาที่ใช้ส่วนข้อมูลป้อนเท่าจริงเนี่ยเรากำจัดรายละเอียดตรงนี้ด้วยการวิเคราะห์ที่เราเรียกว่า worst caseเราจะวิเคราะห์แบบ worst case ก็คือว่าเราจะดูกรณีที่แย่ที่สุดแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติชีวิตจริงคุณก็จะวิเคราะห์แบบนี้อยู่แล้วเช่นคุณลงวิชานี้ให้มันเอฟหมดเลยเป็นยังไงวะจะจบไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณรู้ว่า worst case ไม่เกิดขึ้นแบบถ้าเป็นด็อกหมดเนี่ยเราจะจบไหมอะไรเงี้ยหรือต้องไปเท่าไหร่ถึงจบอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเช่นต้องได้ A8 ตัวเทอมนี้จะจบไหมเนี่ยเป็น worst case ก็ลำบากนิดนึงนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะนี่คือทิศทางเรานะครับอันแรกคือวัดเป็นเรทของการเปลี่ยนแปลงของเวลาการทำงานอันที่สองคือวิเคราะห์ worst case จากตรงนี้แล้วเนี่ยนี่คือเป็นเราไล่ไปไล่มาได้วิธีการในการวิเคราะห์มาคำถามคือว่าวิเคราะห์แล้วเราจะบอกว่ามันทำงานได้มีประสิทธิภาพเราจะบอกยังไง
เห็นฮะนี่คือวิธีที่เราผมพูดมาทั้งหมดเลยคือเราจะวิเคราะห์สไตล์เนี่ยเดี๋ยวเราเรียนเราจะวิเคราะห์สไตล์ทั้งหมดเลยคำถามคือว่าวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยจะบอกได้ไงว่ามันมีประสิทธิภาพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาหาคำถามนี้เราไปวิเคราะห์อะไรกันก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจำ table action ได้ไหมครับอัลกอริทึมของเราเป็นไงครับที่เราวิเคราะห์มาตอนนู้นเมื่อครั้งเมื่อกี้เราบอกว่าทำงานเป็น n กำลังสองใช่ไหมฮะคือมีทำงานไม่เกิน n กำลังสองรอบแต่รอบถ้าคุณทำให้มันเร็วได้ก็ดีถ้าคุณทำแล้วมันช้าแบบนี้มันก็ช้าโอเคไหมครับทีนี้ผมจะเทียบให้คุณดูกับอัลกอริทึมหนึ่งนะครับก็คือสมมติว่าคุณต้องการหาเซลล์ว่าแมทชิ่งแล้วคุณไม่รู้อะไรเลยไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยคุณบอกว่าลองแมทชิ่งมันทุกแบบเลยที่เป็นไปได้แล้วก็ดูว่าอันไหนมันสเตเบิลมากเป็นไงครับใช้เวลาในกรณีที่แย่ที่สุดเป็นเท่าไหร่กรณีที่แย่ที่สุดมันจะเป็นไงครับก็คือคุณต้องลองมันทุกแมทชิ่งใช่ครับมีคนเองคนลองทุกแมทชิ่งเลยลองสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเซเบิลเลยแล้วก็จบหรือว่าอาจจะมีก็ได้แต่มันกรณีแย่สุดที่คุณลองได้มาเป็นคนสุดท้ายก็ดีเห็นครับเพราะฉะนั้นคุณต้องลองแมทชิ่งทั้งหมดกี่แบบมีคนเองคนแมทช์ได้กี่แบบครับผมทำไงครับผมเอาผู้ชายมาเรียนกันตัดใช่ไหมครับ1-1แล้วผู้หญิงก็จับใช่ไหมแต่ถ้าพี่ผู้ชายไว้ผู้หญิงก็เปลี่ยนได้ทั้งหมดเป็นแฟกต์เพราะฉะนั้นนี่คือตัวแมทชิ่งที่ตัวแมทชิ่งที่มีได้หมดในกราฟอันนั้นนะครับในปัญหานั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณลองทุกแบบคุณก็ได้อัลกอริทึมที่ทำงานอย่างน้อยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับประมาณ n กำลัง n แฟกต์นะครับที่เป็นอัตราการทำงานโปรแกรมคุณถามว่าแบบนี้ n แฟกต์นี่มันมีประสิทธิภาพไหมจะดูว่ามีประสิทธิภาพไหมเนี่ยถ้าเราเอาตามเดิมเราดูอัตราการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะเอฟแฟกต์เนี่ยเปลี่ยนจาก100ไปเป็น200เนี่ยเพิ่ม2เท่าเปลี่ยนจาก5ไปเป็น10เนี่ยมันช้าลงเท่าไหร่กี่เท่าเดี๋ยวจัดมันแย่ขนาดที่ว่าเปลี่ยนจาก n ไปเป็น n บวก1เนี่ยช้าลงกี่เท่า n เท่าประมาณ n เท่าใช่ไหมฮะถ้า n เป็น1,000เปลี่ยนจาก1,000ไปเป็น1,001เนี่ยก็ช้าลงประมาณ1,000เท่าโอเคนะครับคือไม่ต้องพูดถึงหลักพันนะถึง20ก็ตายแล้วเองอัลกอริทึมเอ็นแฟกต์เนี่ยโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนไม่อะไรนะไม่ได้เรื่องแต่ว่าบางอันจำเป็นต้องได้เรื่องแต่ว่าถ้าเอ็นมันเจ็บอย่างเงี้ยสมมติคุณรู้แล้วสมมติคุณเอ็นเป็น5คุณจะไปเขียนเอ็นกำลังคุณเอ็นใช้เอ็นแฟกต์ก็ไม่เป็นไรใช้เอ็นกำลัง5เอ็นแฟกต์ก็พอได้เอ็นแฟกต์ถึง10แฟกต์ก็ยังพอได้จะไม่ได้8 9 9ทีนี้ต้องถามต่อไปแน่นอนในแฟกต์มันห่วยแล้วผมยกตัวอย่างอันนึงกันสมมุติว่าคุณต้องการจะหาลิขสิทธิ์ปัญหาอีกข้อสเกลตูริงเขาจะให้เราพูดถึงจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างวันนี้หลายคนอาจจะง่วงนะครับเพราะมันยาวเยอะแต่ว่าพอสุดช่วงนี้พยายามผมก็ง่วงเหมือนกันแหละผมสอบไปผมง่วงปกติมันจะมันกว่านี้แล้ววันนี้เนื่องจากเนื้อหามันค่อนข้างจะแต่จริงตรงนี้เป็นคีย์หลักอันหนึ่งเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คิดภาพที่นี่คือปัญหาอินพ็อกแมชชีนนะครับอินพ็อกแมชชีนเลยครับคุณมีอินเทอร์วอลมาใช่ไหมครับเราต้องการจะจับเลือกเส้นของอินเทอร์วอลให้เยอะที่สุดให้จำนวนอินเทอร์วอลเยอะที่สุดแล้วก็ไม่มีตัวไหนทับกันเสกกันเสกกันเดี๋ยวพอเราเรียนเรื่องนี้เราจะได้กรณีที่ค่อนข้างเรียกมีข่าวแล้วกันเราลองดูแบบที่ห่วยก่อนอะไรที่ห่วยนี่เป็นยังไงครับง่ายสุดเลยทำยังไงดีลองมันทุกแบบเวลาเราพูดว่าอะไรที่มันง่ายสุดก็คือลองทุกแบบแล้วกันแล้วก็เช็คบางทีมันทำไม่ได้ด้วยไม่สามารถลองทุกแบบแต่นี้มันทำได้ลองทุกแบบสมมติเรามีเอ็นอินเทอร์วอลทั้งหมดเอ็นอันนะมีคนมาจองร้านได้ไหมกับที่ของเราหมดเอ็นคนเนี่ยนะครับไอ้ทุกแบบของเรานี่มีได้กี่แบบมีได้กี่แบบครับมันก็คือเรามีเซตของ un ชิ้นใช่ไหมฮะทุกแบบแต่ละแบบเป็นสับเซตที่เป็นไปได้ของเซตนี้ใช่ไหมฮะก็มีเซตที่มีสมาชิก n ตัวสับเซตทั้งหมดของมันมีทั้งหมด2พลังn 2ยกพลังn สับเซต
นะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราต้องใช้เวลาทั้งหมดอย่างน้อย2ชั่วโมงละเกมนะถ้าเราไปดูสองละเกมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง n เป็น10เปลี่ยนเป็น20ช้าลงที่เท่าโอ้คุณเร็วดิ24โอ้คุณเร็วกว่าความแม่นยำมากโอเคเอาใหม่จาก n ไม่เป็น n บวก1เนี่ยมันช้าลงกี่เท่า2เท่าใช่ไหมฮะเพราะมันเป็น2ยกกำลัง n เห็นมั้ยถ้า n ไม่เป็น2 n ก็ช้าลงเท่าไหร่ต้องคูณดูง่ายๆอะไรนะจาก2กำลัง n นะมันเป็น2กำลัง2 n 2กำลัง2 n คืออะไรคิดยังไงบ้าง2กำลัง2 n คือก็เป็นกำลัง2เท่าเท่ากับ2เห็นมั้ยฮะ n เป็น10เปลี่ยนเป็น20ช้าลง1เท่าเห็นมั้ยฮะ n เป็น100เปลี่ยน200ช้าลงโอ้ไม่รู้กี่เท่าเลยครับโลกระเบิดไปแล้ว20รอบอย่างหลังไม่เสร็จเลยครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ไหวไหมครับมีประสิทธิภาพไหมเราจะเรียกมีประสิทธิภาพไหมมันคงมีเหมือนกันนะครับถ้า n มันน้อยมันมีได้ไหมไม่มีแล้วกันเราถืออย่างนี้แล้วกันนะครับอันกรณีที่ผมพูดมา2อันเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของกรณีที่เราเรียกว่ามันพูดใช้แรงหรือฟูดฟอร์ดฟูดฟอร์ดก็คือแบบเอาแรงมาหรือไงนะครับแรงออกไปนึกถึงอะไรนะสารทิศเคมปาจิฟันครับฟันไม่ได้ต้องใช้2มือได้นะครับก็จะฟันแรงขึ้นเป็น2พลังเองนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรมันเป็นฟังก์ชันเนี่ยไอ้นั่นก็มอดปกมือเนี่ยนะเก่งขึ้นเข้าทีนี้จับสองมืออ่ะกลับเข้าเรื่องก่อนครับผมก็ไม่อยากให้ต่ำมากแต่ว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่มันใช้แรงเนี่ยแน่นอนมันคือถ้าเกิดเราจะนับอะไรที่ใช้แรงเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพเนี่ยครับมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วอะไรพวกนี้คือใช้แรงเข้าไปเถอะมันก็มีประสิทธิภาพเองนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยท้าทายเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะตัดลากเส้นแบ่งเนี่ยครับระหว่างกรณีที่มีประสิทธิภาพที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะระหว่างกรณีที่ใช้แรงกับกรณีที่ไม่ใช้แรงนะนี่เราบอกไงว่าใช้แรงนั่นสิส่วนใหญ่กรณีใช้แรงจะออกมาท่าเนี่ยครับลองรูปแบบเวลาเขาลองรูปแบบนี่คือคุณมีกี่แบบแต่ละแบบหรือว่าง่ายสุดก็คือแต่ละแบบเลือกได้สองอย่างใช่ไหมฮะอันนี้มีเอ็นแบบก็เป็นสองกำลังเอ็นเห็นไหมว่าในจำนวนแบบส่วนใหญ่ก็จะแปลผ่านกับขนาดข้อมูลอะไรก็แล้วก็ใครก็ทุกที่ลองรูปแบบว่าจะมีหน้าตาในสมัยนี้ฟังก์ชันแบบนี้เขาเรียกอะไรครับ exponential เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่หน้าตา exponential เนี่ยเราบอกรู้สึกว่าเราจะบอกว่ามันไม่มีประสิทธิภาพแล้วกันเห็นไหมนี่คือวิธีการที่เราฟันธงมาแบบนี้ก็คือบอกเราบอกว่าเราจะบอกอีกครับเราบอกว่าอะไรที่มีประสิทธิภาพนี่นะครับไอ้ตรงนี้เราจัดการไปได้แล้วนะครับเร็วนี้นะเราพยายามไปแบบนี้แต่กรณีที่มีประสิทธิภาพถ้าดีกว่าเอ๊ะดีกว่าไม่ค่อยชัดเจนนะครับต้องบอกว่าอะไรนะครับวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์แล้วไม่ค่อยดีนะครับคือเอ๊ะแต่เมื่อกี้ว่าไงนะในกรณีที่แย่สุดนะครับสุดในกรณีที่แย่สุดคือ worst case นะครับมีอัตราที่เหลือเป็นอย่างต่อไปต่อหลังว่ามีทำงานได้เร็วกว่าวูดฟอร์ดวูดฟอร์ดก็คือเป็นเอ็กโซเนนเชียลแล้วอะไรล่ะถึงจะเร็วเอ็กโซเนนเชียลเห็นไหมฮะอะไรเร็วกว่าเอ็กโซเนนเชียลรู้ของเอ็กโซเนนเชียลอะไรเป็นเอ็กโซเนนเชียลก็ยังเป็นอะไรเร็วกว่าทีนี้เอาเอ็กโซเนนเชียลอะไรมันแย่ครับสังเกตว่าเวลาเพิ่มข้อมูลขึ้นไปเป็น2เท่าแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเอ็กโซเนนเชียลมันจะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยเห็นไหมครับแต่ตัวอย่างนี้เพิ่มขึ้น2เท่าช้าลง4เท่าเห็นไหมครับหรือตัวอย่างที่ผมลบไปแล้วเพิ่มขึ้น2เท่าช้าลง1เท่าเห็นไหมครับไอ้พวกนี้เนี่ยเหมือนว่ามันการความช้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะเวลาที่เพิ่มขึ้นต่อขนาดข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มช้ากว่าเพิ่มช้าเอ็กโซเนนเชียลเยอะเห็นไหมครับ
ไอ้คนเชื่อมันเพิ่มขึ้น1อีกอันเพิ่มขึ้นเป็นตัวเท่าถึงขึ้นเท่าไหร่ฮะนี่เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเห็นไหมครับอาจจะไม่ได้สอนแล้วถ้านี่เป็น 1.5 เอ็นเพิ่มขึ้น1โปรแกรมคุณช้าลง 1.5 เท่าเห็นไหมฮะคืออัตราตรงนี้1ต่อเท่าเห็นไหมเพิ่มขึ้น1ตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนอีกการที่เราต้องการคือเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วเอ็นเพิ่มเป็นเท่าไอ้นี่ก็เพิ่มเป็นเท่าเวลาเพิ่มเป็นเท่าเหมือนกันอันนั้นค่อนข้างจะดูดีกว่าเห็นไหมฮะฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติแบบนั้นเนี่ยนะฮะเราสามารถมันก็มีมันอาจจะมีหลายอันก็ได้แต่อันนึงที่มันมีคุณสมบัติแบบนั้นก็คือฟังก์ชันที่เป็นหน้าตาแบบนี้ครับฟังก์ชันที่มีหน้าตาประมาณนี้ 4 เป็นค่าคงที่ n เป็นค่าคงที่คุณเพิ่ม n 2เท่าได้ยังไงครับเพิ่ม n 2เท่าก็เป็น 4 2n ใช่ไหมครับกำลังดีสองเอ็นเป็น4 2กำลังดีเป็นกำลังดีสังเกตว่าเนื่องจาก g คงที่อะไรก็คุณได้เพิ่มขึ้นประมาณ2 d เท่า2 d เท่าก็เป็นค่าคงที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นโพลิโนเมียลมันมีคุณสมบัติที่เราต้องการคืออินพุตเพิ่มขึ้น2เท่าคุณก็รันช้าลงเป็นเท่าแต่ว่าไม่ใช่แบบอินพุตเพิ่มขึ้น1แล้วคุณก็รันช้าลงเป็นเท่าเห็นฮะเพราะฉะนั้นเราเลยลากเส้นแบ่งที่ตรงนี้เห็นฮะในทฤษฎีเนี่ยเราเลยลากเส้นแบ่งตรงนี้ระหว่าง exponential กับ polynomial ตรงนี้เขาเรียกเป็นฟังก์ชันที่เป็น polynomial หน้าตาเป็นแบบนะครับเราลากเส้นแบ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเส้นแบ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้แบ่งอย่างชัดเจนเห็นไหมครับบางปัญหา n พลัง2เราก็มันห่วยได้เนื่องจากเราทำได้ใน n อะไรประมาณนี้ซึ่งเราจะไปฟัดนั้นกันข้างหลังแต่เราฟังด้วยแน่นอนคือ n พลัง2กับ n ใน n มันก็น่าจะดีกว่าเห็นฮะดีกว่าแค่ไหนเดี๋ยวเราให้ดูตารางในหนังสือนะฮะแต่ว่า n พลัง5เนี่ยดีกว่า2พลัง n เพราะว่าพอ n เพิ่มขึ้นไปเยอะๆเนี่ยพลัง n มันจะเยอะนะครับอ่ะผมให้ดูรูปนิดนึงแล้วกันรูปนี้ผมก็ม่วงขึ้นมาถ้าอยากได้รูปแท้จริงก็ไปใช้โปรแกรมวาดรูปวาดไปกันครับอ่ะฟังก์ชัน n หน้าตาเป็นไงครับฉากนี้นะฮะ 2n นะประมาณนี้นะสองเท่านะ n บวก5เห็นไหมครับ n กำลัง2ผมว่าจะโม้ๆเลยสังเกตว่า n กำลัง2เนี่ยนะครับเวลา n มันใช้น้อยเนี่ยเป็นไงครับเอ้ยมันห่วยกว่า n เอ้ยมันเร็วกว่า n เร็วกว่า n กำลัง2เร็วกว่า n บวก5เห็นไหมครับแต่พอไปถึงจุดๆนี้มันจะแสบอันนี้น่าจะจินตนาการออกสองพลังเอ็นนะนี่เราดูไกลๆมาสองพลังเอ็นจะน้อยกว่าเลยนะครับไปป่วยเยอะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนิยามอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราสรุปตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเรานิยามอะไรบางอย่างที่ทำให้เราบอกได้ว่าเอ้ยไอ้เส้นนี้เนี่ยเอ็นกำลังสองเนี่ยมันแย่กว่าเอ็นมันแย่กว่า 2n เพราะว่าหลังจากมันจะแสงเท่าไหร่นะมันแย่กว่า n บวก5แต่ว่า2พลัง n จะแย่กว่าพวกนี้เห็นไหมถ้าที่บางส่วนมันก็จะดีกว่าบ้างไม่ดีกว่าบ้างแต่เราสนใจอัตราการผมเน้นนะฮะอัตราการโตนี่จะเป็นศัพท์ที่เราใช้ต่อไปอัตราการโตจำไปเลยนะครับเลี้ยงหมูพันนี้โตเร็วโตช้าอะไรประมาณนี้นะครับอัตราการโตนะครับเพราะนั้นเราสรุปนิดนึงก่อนดีกว่าเพราะนั้นพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้นิยามแข็งแกร่งนี้ออกมาซึ่งเราจะใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็คนทั่วไปก็จะใช้เหมือนกันเราบอกอัลกอริทึมที่มีสุขภาพจะทำงานในเวลาเป็นฟังก์ชันพหุนามในขนาดข้อมูลข้อเท่า
ซึ่งตรงนี้บางจุดมันยังไม่ค่อยเคลียร์แต่ว่าการงานในกรณีที่แย่ที่สุดนะครับบางครั้งเราจะปิดตรงนี้ไปบ้างหรือว่าโดยทั่วไปเราจะมีความกรณีที่แย่ที่สุดนะครับในเวลาที่เป็นฟังก์ชันผู้งานในการถูกต้องครับกว่าที่นิยามตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มติดตลาดเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับก็พวกนักนิสสัตว์จะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเหมือนกันนะเครื่องสมัยก่อนมันช้าครับเอ็นตลาดสองกับสองเราเอ็นตลาดไม่ได้คู่เหมือนผมว่าแต่ก็สุดท้ายก็เป็นนิยามเลยครับที่เราพูดถึงในเรื่องที่มันมีประสิทธิภาพเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการพูดเรื่องนี้นะครับสิบกว่านาทีก็น่าจะใช้เวลาประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งเนื่องจากพักก็ถึงสัก3นาทีแล้วกันครับจริงเพราะเราเรียนชั่วโมงครึ่งจะพักนานไหมพัก3นาทีเดี๋ยวเราจะถามคำถามเรื่องนี้ครับว่าเราจะบอกได้ไหมว่าอะไรเร็วกว่ามีประสิทธิภาพ